ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งในช่วงของยายเป่าเล่าทุกวันนี้ยายเป่ามีเรื่องเตือนภัยพวกปั๊มน้ำมันมาฝากก็ในโซเชียลมีเรื่องร้องเรียนว่าปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งเขาเข้าปักธงชัยมีรถคันหนึ่งทำเนียนมาเติมน้ำมันเต็มถังพนักงานก็ไม่ได้คิดอะไรเติมให้จนเต็มรวมทั้งหมดก็เป็นเงิน 1,330 บาทพอเรียกเก็บเงินเท่านั้นแหละคุณผู้ชมไม่เขาก็ยืนบาทให้ปกติถ้าสักพักก็รีบขับออกไปเลยคุณผู้ชมไหม Oh no ดูจากภาพไปเย็บปะวันน่าจะเตรียมการมาแล้วเพราะว่าถ้าลืมก็คงไม่รีบร้อนขับออกไปเร็วขนาดนี้ยังไงอ่ะก็ช่วยกันด้วยถือว่าเป็นเรื่องเกินไปที่ปั๊มอาจจะเป็นผู้ถูกกระทำงานนี้ต้องว่าก็ไม่พลาดนะจ๊ะงานเนี่ยกล้องวงจรปิดจับภาพรถและทะเบียนไว้ได้ชัดเจนเลยไปดูกันชัดๆคุณผู้ชมเป็นรถ Honda Stream สีเทาจับต่อทะเบียน8511ย้ำกันอีกทีรถ Honda Stream สีเทาจับต่อทะเบียน8511เป็นยังไงชัดไหมถ้าชัดก็ช่วยกันตามให้ทางปั๊มเขาด้วยเนอะ